านิชช่วยพี่น้องเกษตรกรจับมือ3ปั๊มใหญ่ซื้อหอมแดงกว่า300ตันแจกสัมมนาคุณผู้เติมน้ำมันกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง3สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ PTT Station และบางจากเข้ารับซื้อผลผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษกว่า300ตันนำแจกเป็นของสัมมนาคุณให้กับผู้เติมน้ำมัน 16-18 กุมภาพันธ์นี้เข้ามาเติมน้ำมันแจกของสัมมนาคุณเติมใจให้หอมรวม3วันหรือจนกว่าของจะหมดโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด4จังหวัดได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการ600สาขาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะพืชสามหัวนะครับในเรือนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้ดำเนินการมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับในสำหรับพืชสามหัวนะครับก็ได้มีการเข้าไปติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของผลผลิตนะครับหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมนะครับในภาพรวมนะครับปีนี้ก็ถือว่าผลผลิตในภาพรวมนั้นลดลงประมาณ 8% นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของผลผลิตนั้นนะครับสิ่งที่ลดเยอะที่สุดก็คือกระเทียมนะครับหอมแดงเนี่ยลดเป็นลำดับที่3นะครับลำดับที่2ก็คือหอมใหญ่นะครับในภาพรวมนะครับปีนี้นะครับพืช3หัวของเรานะครับก็จะมีผลผลิตลดลงนะครับจากปีก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 250,000 ตันนะครับปีนี้ก็อยู่ประมาณ 230,000 ตันนะครับก็ลดลงประมาณ 8% นะครับสำหรับผลผลิตพืช3หัวที่เป็นแหล่งที่ผลิตที่ออกรุ่นแรกเลยนะครับก็จะเป็นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็จะเป็นที่แหล่งในการปลูกหอมแดงนะครับซึ่งปีนี้นะครับหอมแดงนะครับก็ลดลงนะครับประมาณ 8% เช่นเดียวกันนะครับก็ลดลงจากประมาณ 150,000 ตันนะครับปีนี้ก็เหลือประมาณ 143,000 ตันโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผลผลิตออกมาแต่ที่โชคดีครับก็คือปีนี้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับหอมให้คุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญครับพี่น้องเกษตรกรให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยเองก็ได้มอบหมายให้กรมการภายในนะครับดำเนินการเชิงรุกนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำเกษตรพันธสัญญานะครับหรือสัญญาข้อตกลงนะครับในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในปีนี้นะครับเราได้มีการเข้าไปรับซื้อนะครับตั้งเป้าเอาไว้ทั้งหมด 30,000 กว่าตันนะครับซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปดำเนินการประมาณ 22,000 ตันโดยประมาณนะครับนะฮะแต่ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ทั้งหมด 30,000 ตันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของศรีสะเกษซึ่งเป็นแหล่งหอมแหล่งผลิตหอมใหญ่นะไอ้หอมแดงนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยนี่ตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปดำเนินการประมาณ 7,000 ตันนะครับโดยประมาณแล้วก็อีก 7,000 ตันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดำเนินการในส่วนพื้นที่ของภาคเหนือนะครับซึ่งอีกสักพักนึงก็จะออกแล้วนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าหอมแดงเนี่ยให้คุณภาพดีนะครับแม้ว่าคุณภาพจะปีนี้ปริมาณจะลดลงนะครับแต่คุณภาพก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ราคาก็ราคาดีนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 13-15 บาทนะครับดีกว่าปีที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ11บาทนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ได้ดูแลผลผลิตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ร่วมกับมาตรการเชิงรุกการบริหารจัดการพืชสามหัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station หรือ OR นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางจากนะครับก็มาร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหอมแดงล็อตแรกเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการประมาณ300ตันนะครับก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วสำหรับพืช3หัวในพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่กระเทียมหอมแดงนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับสถานีบริการน้ำมันทั้ง3รายนี้ก็ยังคงร่วมกับเราอยู่นะครับในเรื่องของการดำเนินการเข้าไปรวบรวมรับซื้อนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากสถานีบริการน้ำมันที่นำผลผลิตเนี่ยมาแจกให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันแล้วนะครับในมาตรการเชิงรุกของเราเองนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของการกระจายไปแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งเราใช้กลไกของห้างท้องถิ่นนะครับที่มีอยู่600กว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเรื่องของการกระจายไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับชมรมทายาทห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็สมาชิกทั้งหลายนะครับที่มาร่วมกับเรานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหอมแดงจากศรีสะเกษก็ถือว่าเป็นหอมแดงที่ขึ้นชื่อ
นะครับการที่ไปจำหน่ายที่ห้างท้องถิ่นต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูดอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้ห้างนั้นได้มีโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นวินวินเป็นวินโมเดลนะครับที่เราร่วมกันดำเนินการนะครับและนอกจากนั้นนะครับกลไกที่สำคัญที่จะจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะลดภาระค่าของชีพก็คือเราจะเชื่อมโยงหอมแดงนะครับจากพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วบริหารจัดการแล้วก็ไปจำหน่ายในราคาต้นทุนเลยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผ่านรถโมบายพาณิชย์ของเรานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเห็นหอมแดงที่ไหนไม่ว่าจะในตลาดนะครับหรือที่มดโมบายหรือที่ห้างท้องถิ่นหรือจะมารับแจกฟรีจากสถานีบริการน้ำมันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันป่า13วันนะครับ16 17 18นี้นะครับก็ถือว่าได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มาตรการเชิงรุกก็ยังคงเดินหน้าอยู่นะครับรวมทั้งมาตรการบริหารจัดการผลไม้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยเองก็ได้มอบหมายนะครับแล้วก็เป็นนโยบายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับก็ต้องดำเนินการในเรื่องของเชิงรุกซึ่งเราก็จะต้องมีการดูว่าผลผลิตจะออกช่วงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องมีการเข้าไปดำเนินการนะครับซึ่งกลไกสำคัญที่สุดก็คือภาคเอกชนนะครับที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกับเราไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้แปรรูปผู้ส่งออกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะได้มีการเตรียมการเอาไว้นะครับสำหรับในเรื่องของหอมแดงและกระเทียมนะครับถ้ามีความจำเป็นเราก็อาจจะมีการแปรรูปนะครับอาจจะเป็นอย่างปีที่แล้วนะครับไปเจียวนะครับแล้วก็ส่งให้ร้านอาหารธงฟ้าซึ่งตอนนี้เราก็มีร้านอาหารธงฟ้าที่จำหน่ายในราคาประหยัดอยู่ 5,000 กว่าแห่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็หอมแดงตรงนี้เนี่ยเมื่อเจียวแล้วนะครับก็จะไปจำหน่ายให้ในขาต้นทุนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการลดภาระค่าของชีพนะครับลดภาระต้นทุนให้กับร้านธงฟ้าแล้วก็เป็นการตึงราคาช่วยกันตึงราคาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เราดำเนินการครบวงจรนะครับ